อ่ะเราเปิดกล่องดูกันนะครับฮาร์เดสนะครับกล่องนี้นะครับไม่มีชื่อค่ายผมไม่รู้ชื่อค่ายนะผมสั่งมานะครับก็ลองสั่งมาดูนะฮะเปิดกล่องมาเป็น2ถาดแบบนี้นะครับ2ถาดอยู่ในกล่องนะครับมาแบบนี้เลยนะครับทางนี้เป็นถาดที่เป็นใส่ตัวฮาร์เดสมานะครับเป็นบอดี้นะครับแล้วก็เป็นพวกชิ้นอะไรต่างๆซึ่งการที่เราสั่งมาจากจีนเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอะไรมันจะครบไหมนะครับมันเสี่ยงมากที่เราจะต้องแบบเจอกล่องที่อะไหล่มาไม่เต็มกล่องแบบมาไม่ครบอะไหล่ขาดหรือว่าแม้แต่ชิ้นหักนะครับงานพวกนี้ต้องทำใจนิดนึงเพราะว่ามันเป็นงาน KO นะครับงานก๊อปเข้ามาอีกทีนึงไอ้เรื่อง QC เรื่องอะไรพวกนี้มันไว้ใจไม่ค่อยได้ต้องลุ้นเอาเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดทีละกล่องนะครับกล่องนี้เป็นตัวบอดี้มานะครับก็มีแผงชุดเกาะมาอะไรพวกนี้พวกคู่มืออะไรเนี่ยไม่มีนะครับไม่ต้องดูเองว่าอะไรประกอบยังไงไอ้กล่องฝั่งนี้เป็นปีกนะครับแล้วก็เป็นดาบด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแยกทีละกล่องนะครับเปิดให้ดูอันนี้ก็เป็นถุงเป็นพวกอะไหล่ที่เขาใช้มานะครับเป็นผมเป็นมือเป็นอะไรแบบใส่ถุงมาแบบนี้เลยเอาตัวขึ้นมาก่อนนะครับจากที่จับสัมผัสดูจับดูเนี่ยพลาสติกไม่ใช่พลาสติกเกรดที่มันโอเคเท่าไหร่สำหรับผมนะคือจับดูแล้วมันต่างจากงาน GT เยอะนะครับ GT เนี่ยเนื้อพลาสติกเขาจับดูมันยังมีความรู้สึกว่ามันเป็นงานที่พลาสติกในระดับที่แบบโอเคอยู่แต่เนี่ยพลาสติกเขาจะเป็นแบบมันยังไงมันพิกลนะแล้วก็ตรงข้อต่ออะไรพวกนี้มันดูไม่ค่อยเนี่ยดูเองนะเนี่ยมันจะมีแบบอ่อนๆหน่อยอ่อนตัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าข้อต่อแบบนี้เวลายืนน่าจะมีปัญหายิ่งพวกชุดบอดี้อะไรพวกนี้มันเป็นชิ้นไดแคสชิ้นเหล็กเนี่ยมันน่าจะรับน้ำหนักยากพอสมควรนะครับตัวนี้อาจจะต้องมีปัญหาแน่ๆนะครับจากการดูนะนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆดูไปทีละส่วนนะครับในส่วนหน้าเนี่ยนะครับผิวหน้านี่ค่อนข้างเลอะนะครับผิวหน้าไม่รู้ในกล้องจะเห็นชัดมั้ยหน้าจะค่อนข้างเลอะทำสีมาแบบค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยดีนะฮะแล้วผมเนี่ยผมจับดูนี่สากมากเลยสากในที่นี้แบบคือเหมือนเราพ่นสีเองแล้วแบบสีมันไม่ดีอ่ะนะครับจับดูแล้วมันสากมันไม่เหมือนงาน GT เลยนะงาน GT มันดีกว่านี้เยอะนะครับอันนี้คือต้องทำใจคือผมก็ทำใจไว้แล้วล่ะตั้งแต่ตัดสินใจสั่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองใส่ชิ้นส่วนดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นในส่วนอ่ะอันนี้น่าจะเห็นชัดนะครับอันนี้หน้ามาเขียนหน้ามาแบบดูเอาเองแล้วกันนะฮะนี่แล้วผิวมันออกเป็นสีแบบชมพูอ่ะอมชมพูพี่กลนะครับเดี๋ยวดูทีละส่วนกันเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูทีละชิ้นในส่วนแรกก็ฮาแล้วครับนี่นะฮะในส่วนของเกาะขาเนี่ยตรงเนี้ยตรงปีกที่เกาะขาเนี่ยหลุดมาเลยหลุดจากกล่องมาเลยคืออย่างเงี้ยคือต้องกาวแล้วแหละทำยังไงก็ติดไม่ได้แล้วคือต้องกาวก่อนนะครับก่อนจะเกาะแล้วก็ช่วงตะเข็บของตัวชุดเกาะเนี่ยช่วงตะเข็บเนี่ยมันเห็นรอยตะเข็บชัดเลยนะครับงานไม่ดีเลย งานเอาง่ายงานโคตรปุ๊ดเนี่ยเซ็นเซอร์อะไรงานโคตรเอี้ยเลยนะครับใครจะซื้อมาเล่นทำใจไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมต้องติดกาวก่อนแล้วเป็นทั้งสองฝั่งเลยด้วยนะครับเนี่ยตรงเกาะตรงปีกตรงขาเนี่ยนะครับมีปัญหาเดี๋ยวหลังจากติดกาวไปแล้วนะครับติดกาวไปแล้วคือตัวนี้คงต้องกาวแล้วล่ะนะครับเพราะว่ามีปัญหาเยอะนะครับก็เสียบเข้าไปเสียบตรงขาเข้าไปของท่านฮาร์เดสนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เสียบเข้าไปในส่วนขานะครับในส่วนขาใส่อย่างนี้นะครับจริงๆผมอยากจะกาวไปเลยมากกว่าเพราะยังไงตัวนี้เนี่ยสภาพมันคงอนาคตคงไม่ได้ขายต่อหรอกเพราะว่าสภาพมันไม่ค่อยโอเคหยอดกาวสักนิดนึงดีกว่าเพื่อไม่ให้มันเลื่อนนะครับเพราะว่าเวลาใส่คอสใส่อะไรพวกนี้มันเป็นเหล็กแล้วมันชอบลูดลงมานะครับอันนี้ตัวนี้มันสภาพไม่น่าขายต่อใครได้หรอกก็หยอดสักนิดนึงนะครับเพื่อให้มันอยู่นะครับแบบนี้อึ๊บนี่ใส่ให้มันอยู่ให้มันแน่นนะครับแล้วก็ใส่ชิ้นนี้ก็ ใส่ชิ้นนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ชิ้นเท้าเข้าไปเอ๊ะแล้วเกาะเข่ามันมีไหมเนี่ยทำไมตัวนี้ไม่มีเกาะเข่าหรืออ๋อต้องใส่เกาะเข่าอีกอ่ะผมก็ลืมอีกอ่ะใส่มีเกาะเข่านะครับใส่มาแล้วนะครับแล้วข้างนี้ก็เป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็เอาเกาะเข่าคือชิ้นงานพาร์ทเกาะก็ไม่ค่อยดีนะครับตรงนี้สั่งอีกตัวมาดีกว่านะครับนี่ช่วงเกาะช่วงขาเป็นแบบนี้นะฮะท่านฮาร์เดสจะรอดไหมเนี่ยคลิปเนี่ยคือชิ้นเกาะอาจจะแบบกระจายก่อนผมดูทรงแล้วเนี่ยยังไงไม่รู้แปลกๆนะครับได้มาละครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้เวลาใส่ก็ต้องเดาเอานะเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันใส่ยังไง
ในส่วนนี้ผมใส่ไปแล้วนะครับตรงนี้มันเป็นพลาสติกนะครับใส่ตรงนี้ไม่รู้ถูกป่ะนะแล้วก็มีชิ้นนี้อีกนะครับใส่จากทางด้านนี้ทีนี้เราอาจจะต้องถอดส่วนหัวออกก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีชิ้นเกาะบางส่วนที่มันจะต้องใส่ทางด้านบนนะครับถอดหัวออกไปก่อนนะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็ชิ้นนี้แหละนะครับที่เราจะต้องใส่ด้านบนนะครับใส่เข้ามาแบบนี้แล้วก็ใส่ชิ้นส่วนตรงแขนนะครับถอดมือออกก่อนนะฮะอุ้ยขาดไปเนี่ยนะครับถอดมือออกก่อนทั้งสองข้างเลยอ่ะนะครับตอนนี้ได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมบอกเลยตัวนี้เนี่ยใครคัสซ่อมหรือว่าใครซ่อมงานแบบโมอะไรเองไม่เป็นไม่ควรเอามาเล่นเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยแขนข้างนี้ผมหักไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงไหล่ไอ้ตรงกระโปรงชิ้นส่วนกระโปรงตรงนี้หายไปนะครับชิ้นส่วนตรงนี้หายไปนะครับก็คือจะติดไม่ได้นะครับต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้มันติดกระโปรงได้แบบนี้นะครับหนักใจจริงๆนะครับตัวนี้คือพลาดมากที่เอามาคือมันต้องทำเยอะมากนะครับก็อย่างที่คนไปคอมเมนต์ไว้ตอนที่ผมลงรูปว่าตัวนี้ปัญหาเยอะมากนะครับก็เจอเองแล้วนะครับไม่รู้ได้เต็มตัวหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องลองดูนะครับผมรัดคิวไปเยอะเลยเพราะว่าจริงๆส่วนอื่นก็ปัญหาเยอะนะครับปัญหาเยอะมากนะครับตัวนี้นะฮะคลิปนี้ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าปัญหาเยอะมากนะครับเยอะจริงๆเยอะจนแบบแทบไม่อยากจะประกอบเลยครับแบบอยากจะวางไว้แล้วแบบไปทำอย่างอื่นเลยนะครับคือมันดูอย่างเงี้ยดูจากในกล้องมันสวยไงเพราะว่าผมจัดแสงจัดอะไรเงี้ยมันก็สวยนะแต่ว่ากว่าจะประกอบได้ขนาดเนี้ยคือมันลงกาวทำนู่นทำนี่มีฝนออกด้วยนะฝนชิ้นส่วนออกด้วยเพราะว่ายัดไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเฉือนบางชิ้นออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วตรงชิ้นเกาะตรงเนี้ยตอนแรกนะไอตัวพลาสติกไม่มีผมก็ไปพยายามทำให้มันมีจนได้นะครับก็เนี่ยเดี๋ยวจะติดให้มันครบตอนแรกมันจะขาดไปข้างนึงนะครับที่ผมไปลงวิดีโอในเพจก็คือมันขาดไปข้างนึงแต่ผมใส่สลับกันอยู่นี่จริงๆมันของข้างนี้นะครับแล้วข้างนี้ผมไปทำวิธีให้มันมีพลาสติกมาจนได้แล้วก็เดี๋ยวจะประกอบนะครับอย่างนี้นะฮะดูในกล้องเนี่ยอาจจะไม่เห็นว่ามันมีปัญหาคือผมไอ้ช่วงที่มีปัญหาผมถ่ายไม่ได้ไงผมก็เลยตัดช่วงที่มีปัญหาทิ้งออกไปเลยนะครับก็นั่งทำนั่งซ่อมอยู่เดี๋ยวจะประกอบให้ครบๆนะครับนะครับตอนนี้มาเต็มตัวแล้วอย่างนี้นะครับโหกว่าจะได้นะครับแขนข้างนี้หักนะครับเพราะว่าผมไปยัดตรงช่วงเกาะช่วงมือเนี่ยมันยัดไม่เข้าใช่ไหมผมตอนแรกผมก็ไม่ได้เฉียนผมก็พยายามยัดเข้าไปตรงข้อตรงนี้มันหักนะครับเป็นเดือยหักข้างในนะฮะก็ยัดไม่เข้านะครับเพราะข้างนี้ผมก็เลยเฉียนมีการเฉียนชิ้นบอดี้ออกนิดนึงนะครับเพราะมันยัดไม่เข้าจริงไม่รู้มันเป็นอะไรของมันนะครับคือปัญหาเยอะมากนะครับปีกนะครับปีกก็มาหลวมเนี่ยเห็นไหมพอตั้งนี้ก็แบบหลวมนะครับค่อนข้างหลวมเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะมีชิ้นส่วนตรงหน้านะครับมันจะมีชิ้นส่วนเกาะนี้มาอีกนะครับเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับถ้าใส่ได้นะก็สำหรับตัวเจ้านรกนะครับฮาเดสนะครับงานก็นรกมากนะครับนรกตามชื่อเจ้าของเจ้าตัวเลยนะครับคืองานไม่ดีอย่างแรงนะครับคือเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะครับไอ้พวกชิ้นพาร์ทที่แถมมามันก็แบบเป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ประกอบไม่เข้าประกอบไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้จริงๆมันมีชิ้นหัวอีกชิ้นนึงนะครับเอามาใส่แล้วก็แบบเข้าไม่ได้ตรงนี้เดือยมันใหญ่กว่ารูที่หัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็แบบไม่อยากจับเลยอ่ะนะครับอันนี้ก็คือประกอบให้ดูนะครับแล้วก็บอกเลยว่างานนี้นะครับเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะครับตัวนี้ไม่เวิร์กอย่างแรงนะครับไม่เวิร์กเลยขาเห็นไหมเห็นขามันจะแบบแบะหน่อยไหมตรงช่วงเข่าอะไรเงี้ยช่วงขาไอ้ช่วงขาเนี่ยระหว่างช่วงตรงระหว่างน่องกับตรงขาเนี่ยมันจะมีเป็นเข่าใช่ไหมไอ้ช่วงตรงเนี้ยพลาสติกมันจะอ่อนแอมากพลาสติกจะอ่อนตัวมากเวลายืนเวลาน้ำหนักเยอะมันจะขามันจะแบะเห็นไหมขามันจะแบะออกไปแล้วนะครับเนื้องานไม่ดีนะครับแล้วก็หลายจุดเลยไม่ดีอันนี้คือตัวนี้คือกาวหลายจุดมากตรงปีกเนี่ยหลุดหมดเลยตรงปีกตามแขนตามขาอะไรเงี้ยนะครับหลุดหมดเลยตรงปีกหลังนี่โอเคอยู่ใช้ได้นะครับแล้วก็งานสีที่หน้าก็ไม่ดีนะครับตรงแขนก็หักง่ายผมยัดอันนั้นไอ้ยัดเกาะเข้าไปยัดไม่เข้าหักอีกนะครับแล้วก็ตรงแผ่นหน้าอกเนี่ยเขาจะมีเป็นเดือย4น่าจะ4จุดมั้งเขาใหมันจะมีแผงประกอบกันอ่ะแล้วให้เอาเดือยเนี่ยแปะเข้าไปเข้าไม่ได้นะครับเข้าได้แค่รูเดียวก็คือต้องยอมแบบใช้กาวแปะเอาไหมครับไม่งั้นไม่อยู่เนี่ยตรงแผงต้องออกตรงเนี้ยนะครับงานนี้เลี่ยงได้เลี่ยงไปเลยนะครับนอกจากคนที่แบบอยากหาฮาร์ดเดสจริงๆไปใส่ไว้ในตู้โชว์ขำๆให้มันมีครบๆอ่ะอันนั้นก็พอได้แต่ถ้าเกิดแบบอยากหางานที่มาจัดท่าเล่นหรือว่างานที่มันแบบสวยงานดีๆอะไรเงี้ยโหผมว่าตัวเนี้ยเลี่ยงไปเลยนะครับราคามันก็ตัวนึงนี่ราคาได้งาน GT แบบตัวระดับที่แบบไม่ใช่อลังการตัวนึงเลยนะครับตัวนี้ราคามันจะไม่เท่าพวกก๊อตพวกอะไรพวกนี้นะถ้าเทียบกับงาน GT นี่แบบงานเป็นระดับพระเจ้าไปเลยอ่ะตัวนี้งานระดับ
ระดับแบบใต้ดินแบบระดับกากเลยอ่ะกากมากนะครับก็พยายามเลี่ยงนะครับสำหรับตัวฮาร์ดเดสงานนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ